บอกว่าศีลนี่เป็นเรื่องปกติครับปกติในที่นี้มิติแรกก็คือเมื่อเราไม่ทำผิดศีลก็เกิดขึ้นที่ตัวเราอยู่แล้วครับอย่างที่สองมิติของคำว่าปกติหมายถึงคนดีๆเขาไม่ทำกันเรื่องใดก็ตามที่คนดีๆคิดเอาง่ายๆว่าคนดีๆเขาไม่ทำกันใช่